สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาหวยของเซียนดังๆนะครับที่เป็นเลขดังๆที่เคยเข้ามาแล้วนะครับสามท่านสามหวยสามทีเด็ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทีเด็ดของหวยเด็ดชุดนี้นะครับมีตัวไหนกันบ้างนะครับมาแล้วนะครับรวมเลขเด็ดนะครับหวยซองหวยมือทำนะครับงวดวันที่1นะครับธันวาคมนะครับก็จะมีปฏิทินจีนนะครับแล้วก็มีของสายทานสายสุพรรณแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นคนดำนะครับนายดำนายดำนะครับนะครับปฏิทินจีนนะครับสายทานสายสุพรรณแล้วก็นายดำนะครับชุดนี้นะครับมีสามคนนะครับสามทีเด็ดนะครับเลขเด็ดปฏิทินจีนนะครับเลขเด็ดปฏิทินจีนนะครับไปดูกันนะครับว่าเด็ดยังไงนะครับเด็ดยังไงวันที่แล้วนะครับวันที่แล้ววันที่16พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเลขออกมาให้ใบกันนะครับหวยมันออก03ใช่ไหมครับก็มีเลข3เนาะอันนี้อาจจะเป็นเลข0เงี้ยนะ03บนก็283ใช่ไหมครับ283อันนี้อาจจะเป็น2ก็ได้นะครับแล้วก็8แล้วก็3นะครับหรือไม่อาจจะนี้ก็ได้นะ283นะครับส่วนงวดนี้นะครับลองตีกันดูนะครับลองตีกันดูลองตีกันดูว่าเห็นชัดๆเลยนะอันนี้8นะครับนี่7นะ7อันนี้0ก็ได้2ก็ได้นะครับเห็นเป็นเลขอะไรอีกนะครับลองตีดูนะครับหวยดังนะครับเลขเด็ดปฏิทินจีนครับหวยซองนายดำครับเด็ดจริงเข้ามาแล้วหลายงวดนะครับนี่นะครับของนายดำของวันที่แล้วนะครับออก283นะครับแล้วก็03บนนะครับได้เลขวิ่งไปนะครับเลข2นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ82507เลขวิ่งไป8นะครับแล้ว07เลขวิ่งล่างนะครับ825ก็ได้58นะครับข้างบนนะครับ2ตัวออก25อันนี้เป็นเข้า2ใน3ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ออก63062วันนี้ไม่เข้านะครับวันนี้ไม่เข้าส่วนวันนี้21145ได้วิ่งไปได้วิ่ง1ไปวิ่งบนนะครับงวดนี้88165วิ่ง8แล้วก็81นะครับ81อันนี้เลขบนนะ2ตัวบนนะครับเลขกลับนะครับ1881นะครับแล้วก็วิ่ง8อันนี้742นะ742ได้วิ่ง4บนแล้วก็ได้4224ตรงนี้นะครับ2ตัวบนนะครับออกเลขกลับนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยไม่เห็นนะครับส่วนตัวล่างไม่เข้าส่วนงวดนี้นะครับ049ได้วิ่ง9นะครับได้วิ่ง9บนแล้วก็9449ออกตัวกลับส่วนใหญ่จะออกจอกตัวกลับนะครับวิ่ง7นะวิ่ง7นะครับวิ่ง7ตัวนี้ได้เลข7ไปงวด16กรกฎาคมนะครับ57นะครับตอนนี้เข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้งวดต่างๆนะครับนี่1พฤศจิกายนนะครับอันนี้16ตุลาคมอันนี้น่าจะเป็น1ตุลานะลองตามกันดูนะครับตามกันดูอันนี้16พฤศจิกายนงวดที่แล้วงวดนี้มาดูงวดนี้นะครับนายดำนะครับให้เลขบนก็คือวิ่ง6เลขล่างวิ่ง4นะครับแล้วก็มี2ตัวบน6 1 6 4 6 6แล้วก็3ตัวก็8 6 6 9 6 5นะครับข้างล่างก็วิ่ง4
สองตัวก็หนึ่งสี่หกสี่แปดสี่นะครับประมาณนี้นะครับของนายดำมาดูอาจารย์สายทานสายสุพรรณนะครับนี่มาดูของวันที่16ไปก่อนหลักสิบนะครับหกสามสี่นะครับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับสองตัวล่างตรงตัวล่างออกศูนย์สามใช่ไหมครับหลักสิบก็ศูนย์อันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกหลักหน่วยก็สามหลักหน่วยเข้านะครับชุดเน้นชุดเน้นสองตัวล่างน่าจะเป็นศูนย์สามเนาะอันนี้เป็นหกสามนะครับหกเก้าสี่เก้าเข้าตัวเดียวนะครับเข้าสามชุดกันหกศูนย์สามสามสามเก้าสี่สามสี่ศูนย์เข้าสามศูนย์ศูนย์สามเข้าชุดกันชุดกันนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีสายทานสายสุพรรณนี่วัดที่แล้วนะครับ16พฤศจิกายนส่วนวันนี้วันนี้นะครับชุดสองตัวล่างมาฝากนะครับสองตัวล่างนะครับหลักสิบล่างนะครับให้เป็น5 2แล้วก็9หลักหน่วยเป็น6แล้วก็1นะครับเลขเด่น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 นะครับ5 6 2 1แล้วก็2 6ให้กันไว้ที่5 1 9 6แล้วก็9 1นะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคจงโชคดีครับสายทานสายสุพรรณประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะดังจะดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ายังไงนะครับเริ่มจากเลขเด็ดเลขเด็ดปฏิทินจีนนะครับปึ๊บขึ้นมาเลยปึ้มเต็มเลยนะครับเต็มเลยนี่นะครับ1ธันวาคม16พฤศจิกาที่เราเอาไปนะครับปฏิทินจีนนะในเน็ตเยอะเยอะเลยนะครับงวดต่างๆขึ้นมาเพียบนะครับก็เป็นต่อมานะครับนายดำนายดำก็ปุ้มนะครับลองดูนะครับลองไปค้นกันดูนะที่เอามาเนี่ยขึ้นในเน็ตเพียบเลยนะครับสายทานดังนะครับสายสุพรรณนะยังพิมพ์ไม่หมดเลยขึ้นมาละปุ้มมาเป็นสีคือเขียวแดงๆเนี่ยใช่แน่นะครับสายทานสายสุพรรณนะครับก็ขอฝากหวยสามเซียนนี่หน่อยนะครับสามตัวนี่หน่อยนะครับปฏิทินจีนนะครับนายดำนะครับแล้วก็อาจารย์สายทานสายสุพรรณนะครับฮะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับที่กด Subscribe นะครับกด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็กดแชร์เยอะๆนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ